เดียววันนี้นะคะจะพาไปดูสาวๆเขาแต่งกายย้อนยุคสวยๆกันค่ะในธีมฮาโลวีนค่ะอย่าลืมกดไลค์และกด Subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมเป็นผีก็ต้องพูดช้าๆค่ะทำไมนะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมก้อยค่ะก้อยครีเอทค่ะในเท็กซัสนะคะจะมีเทศกาลอย่างหนึ่งนะคะเป็นเทศกาลรื่นเริงนะคะสำหรับคนที่ชอบการแต่งตัวย้อนยุคค่ะดูค่ะผู้คนน่ะก็จะแต่งกายย้อนยุคแบบสนุกสนานปลดปล่อยเลยค่ะแต่ทำไมก้อยแต่งตัวแบบผีอ่ะจะให้ดูนะคะมันจะย้อนยุคนิดนึงค่ะก็แต่งตัวเหมือนสมศรีมากเลยตอนนี้ใครจำสมศรี 422R ได้มั้งไหมคะเทศกาลนี้นะคะเรียกว่า Texas Renaissance Festival ค่ะถึงปากทางเข้างานแล้วค่ะเห็นป้ายไหมคะสีแดงๆนั่นนะคะหรือที่เขาเรียกกันสั้นๆว่า Renfest นะคะเขาจัดทุกปีนะคะในเท็กซัสกินเวลาประมาณ2เดือนค่ะที่เขาจัดยาว2เดือนก็เพราะว่างานเขาจะมีเฉพาะวันหยุดเสาร์อาทิตย์นะคะคือบางช่วงอย่างเช่น Thanksgiving เขาก็จะมีวันศุกร์ด้วยแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วอ่ะจะมีแค่เสาร์อาทิตย์งานนี้นะคะถือว่าใหญ่ที่สุดในโลกเลยอะค่ะคืองานลักษณะนี้นะคะงานแต่งกายย้อนยุคแบบนี้นะคะก็จะพบเห็นได้ทั่วไปในหลายๆรัฐนะคะแต่ว่าที่เท็กซัสนี่นะคะเป็นงานที่ใหญ่ที่สุดในโลกเลยค่ะเพราะว่าเขาสถานที่กว้างขวางมากเลยค่ะแล้วผู้คนก็มาจากหลายๆรัฐนะคะมารวมตัวกันที่นี่นะคะในช่วงฤดูใบไม้ผลิอะค่ะในงานมันก็จะคล้ายๆงานวัดบ้านเราอะนะคะมีอาหารขายมีคอนเสิร์ตมีปาลูกบอลมีกิจกรรมต่างๆให้เล่นเยอะแยะมากมายนะคะแต่ว่าผู้คนน่ะจะนิยมแต่งกายย้อนยุคพูดถึงคำว่าเรเนซองส์นะคะเรเนซองส์ก็คือยุคสมัยหนึ่งนะคะที่ผู้คนชาวยุโรปนะคะได้ทำการฟื้นฟูบ้านเมืองเนื่องจากผ่านการศึกสงครามมาในช่วงยุคกลางนะคะผู้คนในยุคนี้นะคะยุคเรเนซองส์เนี่ยนะคะจะแสวงหาความสุขความสวยงามความหรูหราฟู่ฟ้าต่างๆนานานะคะอย่างเช่นเราพูดถึงบ้านสไตล์เรเนซองส์เนี่ยค่ะก็จะเป็นบ้านสไตล์ที่แบบหรูหราฟู่ฟ้ามากๆเลยอะค่ะถือได้ว่ายุคเรเนซองส์เนี่ยนะคะเป็นยุคที่มีความเจริญด้านศิลปะวัฒนธรรมดนตรีความสวยงามต่างๆพูดถึงงานเรนเฟสกันนะคะคุณจะต้องเข้าไปซื้อบัตรออนไลน์นะคะระบุวันที่จะไปนะคะเนื่องจากว่าตั๋วจะมีเป็นวันๆนะคะแต่ถ้าคุณต้องการที่จะไปนอนค้างคือเขาจะมีส่วนหนึ่งไว้สำหรับแคมป์นะคะตั้งแคมป์คุณไปกางเต็นท์ได้นอนได้นะคะแต่คุณจะต้องเสียเงินเพิ่มค่ะเขาจะมีส่วนหนึ่งที่ให้จอดรถสำหรับคนที่ต้องการไปนอนค้างนะคะอากาศเย็นมากเลยค่ะก็เลยต้องใส่เสื้อกันหนาวด้วยนะคะตรงนี้เป็นที่จอดรถนะคะลานจอดรถเราก็จะจอดไกลสักนิดหนึ่งต้องเดินเข้าไปค่ะแผนที่นะคะแต่ว่าเราจะต้องซื้อนะคะเป็นคู่มือในการเที่ยวในงานนี้นะคะว้าวมีดนตรีนะคะโอเคก็จะมีร้านค้านะคะมากมายนะคะขายของย้อนยุคเนี่ยค่ะของแต่งบ้านย้อนยุคจิวเวลรี่เยอะแยะมากมายค่ะมีทุกอย่างนะคะเสื้อผ้านี่นะคะดูนี่ค่ะเสื้อผ้าย้อนยุคอะค่ะสำหรับงานนี้เลยนะคะดูดิสวยอะสวยมากเลยมีอาหารมีเครื่องดื่มขายตลอดเลยค่ะหอมมากเลยตอนนี้หิวคือเป็นการอะไรอะทักทายของเขาเหรอ
Thank you เวลาเขาพูดกันนะคะเขาก็จะใช้ภาษาโบราณนิดๆอะค่ะ Ice cream Cheesecake Chicken burger ค่ะเขาเรียกว่าแซนด์วิชเขาสะกด wear the mask นะคะแต่เป็น d t h y ค่ะเป็นภาษาแบบโบราณนะคะ I'm so smart gold and jewels in every bucket freshly squeezed dragon head as the ซาเป็นแบบเตาอบโบราณมาแต่งเป็นทีมดูดิน่ารักมากเลยดูเด็กน้อยก็มีแต่งเหมือนกันหมดเลยเป็นแก๊งเด็กก็น่ารักเป็นร้านขายพวกอาวุธนะคะดูไม่กว่าไอ้ที่แม่งมดอันละ100กว่าเหรียญนะทำเองก็ได้เนี่ยอันเนี้ย Both of you. All right, man. เดี๋ยวเราจะขึ้นไปเล่นวันนี้นะคะนั่งชิงช้ากันค่ะโอ้ my god มันจะเสียวอีตอนแรกที่มันปล่อยลงมานะคะตอนนี้ก็มันก็โอเคโอ้แค่เสียวตอนแรกทีเดียวหวานๆเรียกว่ามีดนะคะมันเป็นเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มันคล้ายๆเครื่องดื่มหมักอะค่ะแต่อันนี้เขาหมักมาจากน้ำผึ้งอะนะคะบ้านเราก็แบบพวกน้ำข้าวอะไรเงี้ยกลิ่นคล้ายๆกันเลยอะเหล้าแบบน้ำข้าวเขาเรียกอะไรอ่ะอุ่เหรอ
เนี่ยค่ะแก้วละ9เหรียญเลยทีเดียวค่ะแก้วเล็กๆอย่างเงี้ยนะคะคือทุกอย่างอาหารที่เนี่ยค่อนข้างจะแพงนะคะตอนนี้หิวอีกแล้วนะคะก็เลยซื้อนี่ค่ะน่องไก่งวงค่ะอันเบลอเลยอ่ะอันใหญ่มากเลยดูดิSo good. They don't have. They don't give the plastic bag. If I want to keep it. อร่อยใหญ่มากกินสองคนยังไม่หมดเลยจะเก็บกระดาษนี้ไว้ดีๆนะคะเดี๋ยวกินเหลือเราจะห่อกลับบ้านไม่อยากทิ้งอะค่ะอะไรรู้ไหมเนื้อจระเข้ค่ะแป้งทอดคล้ายๆเนื้อไก่ผสมกับเนื้อปลาม้าตัวใหญ่มากเลยค่ะ Let's go กินอีกแล้วค่ะโดนัท What is that? Churro No Mexican churro มีอาหารเอเชียด้วยนะคะ Golden Dragon เค้กก็แย่แล้วชุบแป้งทอดอีกดูนี่เรากำลังเดินทางกลับกันแล้วนะคะตอนนี้ประมาณเกือบ4โมงเย็นแล้วนะคะแต่คนยังเข้ามาตลอดเลยนะคะไม่หยุดเลยเรากำลังจะเดินทางกลับกันแล้วค่ะเมื่อยเท้ามากๆเลยค่ะแล้วก็อิ่มมากๆเลยนะคะได้ทำอะไรเลยนอกจากกินกับเดินนะคะขอขอบคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามารับชมคลิปวิดีโอของก้อยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะคะคลิปต่อไปเราจะไปกินไปเที่ยวไปลุยที่ไหนในเท็กซัสคอยติดตามดูนะคะขอบคุณค่ะ